คุณสุรชาติศรีบุษกรครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุรชาติศรีบุษกรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตรเขต3พรรคพลังประชารัฐขอหารือท่านประธานสภาผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากปีนี้น้ำมาราเช้ากว่าปกติจึงเป็นสาเหตุให้พี่น้องเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรคืออำเภอโพทะเลประกอบไปด้วยตำบลทนงตำบลท่าขมิ้นตำบลท่าเสาอำเภอบึงนารางประกอบไปด้วยตำบลห้วยแก้วตำบลโพไซงามและจังหวัดนครสวรรค์ประกอบไปด้วยตำบลหนองกดซึ่งในขณะนี้ผลผลิตที่พี่น้องเกษตรกรดังกล่าวที่เพิ่งจะได้ทำการผลิตในรอบแรกของปีนี้ซึ่งเป็นนาข้าวที่กำลังจะนับหมื่นไร่ครับกำลังจะเสียหายเพราะไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงเดิมทีแล้วรอบการใช้น้ำในรอบสุดท้ายของจังหวัดพิจิตรและจังหวัดนครสวรรค์ตามพื้นที่ข้างต้นคือวันที่17ถึงวันที่28ธันวาคม2563แต่ในขณะนี้ตำบลเทพนิมิตอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการดำเนินการโครงการขุดลอกช่วงบ้านโพเอนจึงมีการปิดประตูระบายน้ำมาบไผ่ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึงปัจจุบันเกษตรกรดังกล่าวจึงได้รับน้ำในรอบปีนี้จากสำนักงานโครงการส่งน้ำวังยางหนองขวัญประกอบกับสำนักงานโครงการส่งน้ำหนองขวัญก็จะได้ทำการปิดการปล่อยน้ำตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2563เป็นต้นไปและวันนี้เวลานี้ก็มีพี่น้องเกษตรกรได้รวมตัวกันเพื่อไปขอให้ดำเนินการเปิดประตูน้ำมาไผ่โดยมีนายอำเภอมนตรีลังกาพินนายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาเจรจากันอยู่ครับท่านประธานจึงใคร่ขอความเมตตาจากสำนักงานโครงการส่งน้ำวังยางหนองขวัญขยายเวลาส่งน้ำให้กับพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนาข้าวจำนวนหลายหมื่นไร่ไม่ตายแล้งและเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เป็นหนี้เป็นสินต่อไปครับท่านประธานครับ